เราจะมาทำการล็อกอินผ่านระบบ Google Authent นะครับเริ่มแรกนะครับเราล็อกอินเข้ามาเปิดตัวโปรแกรมตัว MT5 นะครับ Client นะครับก็ทำการกดไฟล์ Add Account นะครับแล้วก็ค้นหาโบรกเกอร์ที่ท่านใช้งานนะครับจากตัวอย่างนะครับผมจะพิมพ์คำว่า Top Trader นะครับ TOP TRADRนะครับแล้วก็กดไฟล์นะครับตรงนี้นะครับก็จะขึ้นตัวโลโก้ Top Trader ขึ้นมานะครับสำหรับตัวเดโมนะครับก็หรือเครื่องไลท์นะครับที่ท่านใช้โบรกเกอร์ที่ท่านใช้งานก็กด Next เข้าไปนะครับนะครับก็ทำการล็อกอินนะครับจาก MT5 ID จากที่ท่านได้มานะครับในการเปิดพอร์ตนะครับหรือได้มาจากทางโบรกเกอร์นะครับก็จากยกตัวอย่างครับตรงนี้นะครับก็ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านใช้งานนะครับตรงนี้นะครับจากตัวอย่างนะครับก็ผมจะล็อกอินนะครับนะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านใช้งานนะตรงนี้ยกตัวอย่างเป็นเดโมครับตรงนี้นะครับกด finish นะครับตรงนี้โอเคนะครับเมื่อล็อกอินมาแล้วนะครับจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับให้เราเปิดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับนะครับยกตัวอย่างนะครับเราเปิดมือถือมานะครับเข้าครับสำหรับท่านใดนะครับใช้ระบบ Android นะครับก็สามารถเข้ามาที่Play Store หรือ iOS ก็เข้ามาที่ App Store นะครับก็เข้าไปที่โปรแกรมนะครับแล้วก็กด Search คำว่าค้นหานะครับ 2FA แล้วก็ Enter นะตรงนี้เราก็จะปรากฏตัวหน้าต่างตัว Google Authent นะครับก็ให้คลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งนะครับตรงนี้สำหรับของผมเครื่องนี้ก็คือดาวน์โหลดแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเปิดเข้ามาได้นะครับตรงนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตดูหน้าจอในตัวโปรแกรมหรือในมือถือของเรานะครับให้กดตัวบวกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงสแกน QR code นะครับสแกน QR code แล้วก็เราก็สแกน QR code บนมือถือนะครับตรงหน้าตรงนี้นะครับสแกนนะครับหลังจากที่เราสแกนแล้วนะครับตรงนี้คู่นะครับนะครับหลังจากที่เราสแกนแล้วนะครับก็จะปรากฏตัว OTP หรือ 2FA นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เข้ามานะครับก็คือสังเกตดูนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นหมายเลข Account ของเรานะครับก็คือ99080นะครับของลูกค้าก็จะเป็นตามหมายเลข Account ที่ท่านได้ครับตรงนี้นะครับให้เรานำตัวนะครับตัว OTP นะครับมากรอกในตัวโปรแกรม MT5 นะครับตรงนี้นะครับสังเกตดูครับมันจะมีเวลาบอกให้นะครับตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายตรงนี้บอกว่าเวลาจะมีการเข้าดาวก็สามารถมันจะหมดอายุแล้วก็รออันใหม่นะครับตรงนี้จากตัวอย่างผมจะกรอก760722นะครับ722แล้วก็กด enable นะครับนะครับก็กด log in นะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะใช้ตัว Google Authent ตรงนี้เนาะนะครับกรอกอีกทีหนึ่งนะครับจากตัวมือถือนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เป็น682นะครับตรงนี้628697นะครับก็สามารถมากรอกตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ล็อกอินมานะครับ incoming mail โอเคนะครับตรงนี้สังเกตดูนะครับเทรดมาแล้วนะครับล็อกอินมาแล้วนะครับก็สามารถแอดสินค้านะครับแอดสินค้านะครับเปิดกราฟได้นะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับก็จะมีบาลานซ์จะเห็นแท็บบาลานซ์นะครับตรงนี้ของเรานะครับหรือสังเกตดูด้านขวาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเห็นตัว
ครื่องหมายสีเขียวนี้ก็คือเป็นการล็อกอินสำเร็จนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็เทรดได้ตามปกติแล้วนะครับเมื่อเราปิดโปรแกรมเปิดใหม่นะครับตรงนี้สมมุติเราปิดโปรแกรมนะครับต่อมานะครับถ้าเราจะยกเลิกนะครับยกเลิกการผูกกับเครื่องนี้นะครับก็สามารถนะครับคลิกขวานะครับ Disable to FA ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะร้องขอ to FA อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนอะไรได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนเครื่องเดิมนะครับก็ให้เข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับเลือกใส่ OTP นะครับ412156นะครับนะครับทีนี้นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะปรากฏหน้าจอ QR code ให้เรามาสแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเครื่องอะไรตรงนี้ก็สามารถสแกนเพิ่มเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับก็คือเป็นการDisable นะครับสู่ FA นะครับเพื่อเปลี่ยนมือถือใหม่ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR Code ได้เลยค่ะ